สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสายด่วนสุขภาพครับซึ่งวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็พาผู้ชมเนี่ยมาติดตามกันนอกสถานที่กันอีกแล้วถูกต้องครับหลายๆคนว่าชมนะเอ้ยเวลาออกมานอกสถานที่แล้วมันว่าสถานที่สวยงามอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้เราก็มาอันแน่นอนคือวันนี้เรามาที่ร้านเลอลาเต้นั่นเองค่ะจะมีภาพบรรยากาศดีๆนะคะผู้ชมดูไปเนี่ยจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะถูกต้องครับสุขภาพเนี่ยจะได้ดีขึ้นไปด้วยค่ะและที่สำคัญเรามานอกสถานที่แบบนี้ครับหลายๆคนว่าเคล็ดลับสุขภาพเราจะมีไหมมีแน่นอนครับมีแน่นอนค่ะเพราะเราไม่ลืมอยู่แล้วนะคะที่จะนำเคล็ดลับดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาจัดอันดับ10สิ่งสกปรกนะครับที่ถูกใช้บ่อยในชีวิตประจำวันถูกต้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะหลายๆคนจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าไม่ว่าเราจับต้องอะไรนะจะรู้สึกได้ว่ามีสิ่งสกปรกเนี่ยอยู่ทั่วแบบว่ารอบตัวเราเลยบางทีบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าไอ้เนี่ยมันสกปรกไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ที่เราใช้อยู่มันสกปรกมองดูแล้วมันไม่น่าสกปรกหรือบางอย่างที่มันน่าสกปรกแต่กับไม่สกปรกไม่ได้สกปรกมากที่คิดเอาดีกว่าก็วันนี้นะคะก็เลยมี10เคล็ดลับเลยนะสิบอันดับมาฝากกันค่ะถูกต้องครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะมาเริ่มที่อันดับแรกเลยดีกว่าอันดับที่14ไม่ใช่ดันได้ทำไมล่ะแม่อันดับที่10ครับนี่เลยอันดับที่10ก็คือฟองน้ำล้างจานนั่นเองนะครับนี่โอ้ฟองน้ำล้างจานเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอ้โหค่อนข้างที่จะสกปรกใช้ได้เช่นกันแต่ว่าสาวๆเนี่ยที่ต้องทำงานบ้านเนี่ยจะต้องสัมผัสกับเจ้าตัวฟองน้ำเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะใช่ครับเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่รวบรวมสิ่งสกปรกของทั้งของกินของเราด้วยรวมถึงเศษอาหารต่างๆที่เรากินไม่หมดนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าคือหลายคนว่ามันอาจจะเจอเขาเรียกว่ามันอาจจะเจอสบู่อาจจะเจอเขาด้วยนะอาจจะชำระล้างไปดีหมดแล้วสำหรับน้ำยาล้างจานที่ใช้คู่กับฟองน้ำในการล้างจานแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวฟองน้ำที่เราคุณผู้ชมมันคือแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียเลยนะอย่างดีเลยแหละครับแล้วเขาบอกว่าที่สำคัญเลยดีกว่าเขาบอกว่าถ้าวิธีทำความสะอาดง่ายๆนะครับก็คือเขาบอกว่าให้เอาไปต้มน้ำหรือให้ความร้อนผ่านไมโครเวฟสัก60วินาทีหรือประมาณ1นาทีนั่นเองคือเขาว่าให้มันว่าไม่ใช่แบบบางคนใช้ลืมไงบางคนอยู่หอเงี้ยบ้านไมโครเวฟใช้เลยแบบว่าบางคนไม่เคยเปลี่ยนอ่ะจนกว่าไอ้เจ้าตัวนั้นจะพังไปหรือจะหลุดไปหรือจะขาดหรือจะบอกว่าสีจนแบบว่าใช้ไม่ได้แล้วเราสังเกตคุณเคยซักจริงเหรอซักจริงพูดเล่นไปพูดจริงๆเนี่ยคือเหมือนก็เคยได้ยินมาเหมือนกันก็เลยจะก่อนที่จะล้างจานเนี่ยก็จะทำความสะอาดก่อนนะคะแต่ว่าอย่างพอเราทราบแบบนี้เนี่ยก็คืออ่ะ3เดือนหรือ6เดือนหรือเร็วกว่านั้นหรือว่าดูจากสภาพนะก็คนที่จะเปลี่ยนเพราะบางทีถ้ามันสกปรกเยอะเกินไปบางทีเราก็มันก็ไม่ดีเนาะถึงแม้ว่าเราจะล้างแล้วแต่มันก็ยังสกปรกอยู่ดีนะก็คือเป็นอันดับที่10ก็คือฟองน้ำล้างจานนั่นเองนะครับแล้วอันดับที่9ก็คือซิงค์อ่างล้างจานครับนี่ถ้ามีสก็อตไบท์ล้างจานแล้วมันก็ต้องมีซิงค์อ่างล้างจานถูกไหมเขาบอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันแล้วก็ไม่น่าจะต่างจากนั่นมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเศษอาหารต้องลงไปหมักหมมอยู่ข้างล่างอะไรประมาณนั้นมันก็คือเป็นเหมือนอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นแหล่งรวมของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆเพราะว่าซึ่งมึงเขาบอกว่าแต่ละตารางนิ้วของนั้นนะมีเชื้อโรคอยู่ถึง 500,000 ตัวโอ้โหไม่ใช่เล่นๆครับพี่น้องนะเขาบอกวิธีความทำสะอาดความขจัดคราบที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าคุณใช้โซดาไฟนะครับหรือจะเป็นน้ำส้มสายชูราดทำความสะอาดก็ได้หรือว่าอย่างบางทีนะคุณผู้ชมก็คือในเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยล้างจานทำความสะอาดจานชามหรือเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ที่จะทำความสะอาดซิงค์ล้างจานด้วยจะได้ออกสะอาดบางทีบางคนผมไปเห็นบ้านเพื่อนบางคนนะเป็นคราบมาเลยผมคิดเฮ้ยล้างบ้างไหมวะบอกโอ้ยล้างแล้วล้างแล้วล้างเมื่อไหร่ล้างอาทิตย์ที่แล้วก็ตายจริงล้างทุกครั้งเลยก็ได้จะได้สะอาดคือเขาบอกว่าเหมือนว่าเวลาเราล้างจานแล้วเนี่ยก็เคลียร์ทุกอย่างให้รอบๆตัวเราเนี่ยให้มันสะอาดละกันไม่ใช่แบบว่าเอาแค่จานสะอาดเดี๋ยวโอ้โหเศษผักเศษอะไรติดเต็มท่อเลยบางทีมันก็ไม่ไหวใช่บางทีไม่แน่เราอาจจะเป็นแหล่งที่ทำให้สัตว์หนูจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากินเศษอาหารที่เหลือได้นะก็ทำความสะอาดดีกว่าค่ะโอเคฟังดูแล้วนะไปต่ออันดับที่8เลยครับอันดับที่8ก็คืออ่างอาบน้ำของเรานั่นเองคือหลายบ้านอาจจะอ่างน้ำเปล่าไม่มีวิดีโอฝักบัวก็พอแล้วคุณต้อยไม่ให้โซเลยอ่ะคุณลงตุ่มเหรอคะพูดไปเล่นไปกันอ่างเนี่ยอาจจะบอกว่านิยมนะตอนต่างประเทศหรือเมืองนอกนะคะก็ชาวต่างชาติเนี่ยจะนิยมแช่น้ำมากมากมีอ่างอาบน้ำครับในบ้านเราก็คือบางบ้านอาจจะมีบางบ้านอาจจะไม่มีจะอ่างจะกุซี่อะไรอย่างงี้ที่มีแน่นอนทุกที่คือโรงแรมใช่คือเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนสะอาด
ทุกคนถูกป่ะแต่ละคนแต่ละเชื้อชาติแต่ละพ่อแต่ละแม่แต่เรามาเจอกันแล้วส่วนมากที่จะอาบน้ำเพราะอะไรเพราะสกปรกใช่ถึงอาบน้ำถูกแล้วลงไปแช่ในอ่างน้ำมันเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคหรือเปล่าถึงแม้บางทีเขาอาจจะปล่อยน้ำเสียออกไปแล้วตอนเลิกอาบน้ำใช่แต่ทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันติดอยู่ขอบข้างๆมากถูกไหมเขาบอกว่าควรทางที่ดีนะควรจะทำความสะอาดแบบจริงจริงจังๆหลังนอกจากที่อาบที่อาบเสร็จแล้วอ่ะประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วกันก็ถูๆก็ขอบกันหน่อยแต่จริงๆทุกคนจะคิดอยู่แล้วไงว่าไปอยู่โรงแรมขนาดนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคนทำความสะอาดอ่างเนี่ยน่าจะสะอาดอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะบางทีคือเป็นโรงแรมบางโรงแรมอย่างเงี้ยมันก็มีเส้นผมติดอยู่บ้างข้าวอะไรติดก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็ต้องเช็คหรือสังเกตดีๆหรือว่าถ้าทางที่ดีนะก่อนที่จะอาบเนี่ยก็เปิดน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนล้างความสะอาดอีกรอบนึงนะก็นิดนึงเพื่อความปลอดภัยของเราโรงแรมโรงแรมไม่รู้โอเคอันดับที่7ดีกว่ารีโมททีวีนั่นเองนะครับโอ้โหเราต้องจับนะแน่นอนต้องสัมผัสนะแน่นอนนะรีโมททีวีอ่ะก็ติดมือเราอยู่แล้วใช่ครับเขาบอกว่าบางทีหลายๆคนมักจะลืมไปว่าเฮ้ยอันนี้มันมีเชื้อโรคนะที่บอกว่ามันจริงนะบางทีคนเราวันๆนึงคุณไปจับเลยว่าไงใช่คือจับเยอะแน่นอนแล้วก็บางทีเราก็มาล้างมือบ้างอะไรบ้างมันก็มีและที่สำคัญมันอยู่ในบ้านและในบ้านมีฝุ่นมีอะไรหลายอย่างมันก็สามารถที่จะทำให้ว่าเราจับอันนี้เราจะจับแผลมู่หรืออะไรมาเรามาจับเงี้ยมันก็โอ้โหรวมถึงรีโมทนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คงจะไม่ได้จับคนเดียวหรอกนะถ้าคุณผู้ชมอยู่แน่นอนมีบ้านอยู่แบบว่าพ่อคุณแม่มีน้องอะไรแบบนี้นะก็ต้องมีบุคคลอื่นๆเนี่ยที่ร่วมใช้รีโมทอันเดียวกันกับคุณผู้ชมถูกต้องเขาบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเชื้อโรคหลากหลายทำความสะอาดบ้านแล้วอย่าลืมทำความสะอาดรีโมทด้วยอย่าลืมไม่ใช่ว่าถูบ้านที่เรียบร้อยเลยพอมาเปิดโอ้โหรีโมทเพราะรีโมทเนี่ยเขาเรียกมันจะมีปุ่มใช่ป่ะตรงซอกปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ว่าสังเกตดูมันจะมีฝุ่นเกาะอยู่อะไรประมาณนี้มันจะแทรกซึมเข้าไปได้เลยนะคะแล้วมันจะเป็นจุดที่ทำความสะอาดได้ยากมากแล้วบางทีถ้าเราตัวปกใช่ไหมเรามาจับหน้าอ่ะฉีดขึ้นนารีโมทที่บ้านทำความสะอาดยังเดี๋ยวต้องกลับไปทำความสะอาดละโอเคอ่ะอันดับที่6ครับตระก้าช้อปปิ้งในเขาเรียกว่าไงในห้างสรรพสินค้าโอ้โหคิดดูคนกี่มือครับแล้วคุณเคยเห็นไหมเขาทำความสะอาดอ่ะแทบไม่เคยนะเพราะว่าทั้งวันคือคนเข้ามาใช้อยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญพอใช้เสร็จปุ๊บเอาออกไปข้างนอกบ้างเข็นเข้ามาออกไปข้างนอกคือมันไม่และคือสภาวะแวดล้อมนะคือในห้างเนี่ยต้องมีฝุ่นมีอะไรต่างๆอยู่แล้วรวมถึงคนที่เข็นออกไปข้างนอกอีกก็ต้องมีฝุ่นมีควันอะไรอีกนะคะก็จะเพิ่มบอกว่าทำให้ไอ้เจ้าตัวตะกร้าเนี่ยสกปรกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญจะมีของสดของคาวรวมไปถึงสารเคมีบางอย่างไอ้บางคนซื้อแบบว่าเขาเรียกไงซื้อสารหนูซื้อยากันยุงหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่เป็นเชื้อเป็นบอกว่าเป็นสารเคมีนะคะครับนะเขาบอกว่าก็น่ะพึงประสงค์ไว้พึงดูไว้แล้วกันว่าดูก่อนแล้วกันว่ามันสะอาดหรือมันยังไงหรือเปล่าบางทีก็จะไปล้างให้เขาก็ไม่ใช่เรื่องของเราใช่ก็อาจจะเลือกดีๆหรือว่าอาจจะพกแบบว่าเป็นที่ล้างมือประจำตัวของเราก็ได้นะพอเราไปถึงปุ๊บเทปุ๊บล้างที่ไม่ก็ล้างที่มือเรานี่แหละพอเราจับเสร็จแล้วก็ล้างมือกันเป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ช่วยได้ถูกต้องครับมาที่อันดับที่5กันดีกว่าเขาบอกว่านี้ก็ถือว่ารู้ๆกันอยู่ฝาที่นั่งชักโครกนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นไงนะถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะด้วยแล้วท่านผู้ชมครับพูดได้เลยว่ามันต้องสกปรกอย่างแน่นอนแน่นอนเขาบอกว่าในการทำความสะอาดอยู่เสมอเนี่ยจะดีมากแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำความสะอาดบ่อยๆนะเขาบอกว่าทุกๆ1ตารางนิ้วบนฝาชักโครกเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่ถึง295ตัวโอ้โหคืออันนี้ดูกันเลยอย่างงี้ทีเดียวสิเขาบอกเอาบางทีในห้องน้ำก็รู้กันอยู่แล้วว่าก็ต้องสกปรกอยู่แล้วแหละของเสียขับของเสียออกจากร่างกายและที่สำคัญใครจะไปรู้หรอว่าบางทีมันกระเด็นมาบ้างใช่ก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เลยมีเหมือนเป็นตัวเป็นผ้าไว้สำหรับเช็ดฝาชักโครกสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะแต่ที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีคนพกผมเห็นบ่อยๆเลยนะคือว่าบางที่นะเขาบอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไงเป็นที่รองนั่งให้ใช่แต่เมืองไทยผมยังไม่เคยเห็นนะอย่างนั้นแต่ว่าอย่างเมืองนอกนะคะก็จะเริ่มมีกันบ้างแล้วแต่อย่างบางคนอย่างในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เต้ยพูดเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมยังไม่ได้มีตามสถานที่ต่างๆไงแต่ว่าคนก็จะเลือกที่จะว่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยเราพกเองดีกว่าไหมเช็ดเองอันนี้ก็ดีก็คือเหมือนว่าเป็นสุขลักษณะของตัวคุณเองใช่แต่บางคนแบบมองไงว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคือเราแค่นั่งไปบางทีไม่แน่นะมันอาจจะมีเชื้อโรคติดมาที่ขาเรามันอาจจะลามไปที่อื่นได้เช่นกันนะครับมาดูอันดับที่4กันดีกว่าครับโทรศัพท์มือถือเลยดีกว่าโอ้โหอันนี้ติดอยู่ข้างกายเราทุกวันต้องแนบหน้าอยู่ตลอดเวลานะใช่ในตัวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคือเคยแบบว่าไปพูดคุยกับคุณหมอบางท่านก็บอกว่าปัจจัยของการเกิดสิวหรือแพ
แพ้ผดผื่นต่างๆเนี่ยก็เป็นโทรศัพท์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยตรวจเช็คโทรศัพท์คุณดีๆนะว่าเช็ดความสะอาดบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีคราบเหงื่อคราบฝุ่นต่างๆเวลาไปวางที่ดูบางทีเอาเราไปไหนเนี่ยนะก็เขาบอกว่าเราก็จะเอามือถือเราเนี่ยไปด้วยทุกที่ใช่อย่างเช่นเราคุยอยู่เฮ้ยแป๊บนึงนะชีอยู่วางหรือว่ากินข้าวอยู่เฮ้ยแป๊บนึงวางโต๊ะบางทีโต๊ะสะอาดไหมก็ไม่สะอาดแล้วอันนี้สะอาดไหมสะอาดที่ร้านเขาสะอาดดีค่ะถูกต้องครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องคำนึงนะเพราะอย่างบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าละเลยกับมันรู้สึกว่าแบบโทรศัพท์เราก็สะอาดดีแล้วแล้วก็เช็ดนะแล้วก็วางในที่ที่บอกเอ้ยวางรองมีกระดาษรองเลยแล้วแต่จริงๆเนี่ยโทรศัพท์อาจจะแบบว่ายังสกปรกอยู่ก็ได้ถูกต้องครับมาที่อันดับที่3กันดีกว่าครับคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์โอ้โหอันนี้จริงๆนะอันนี้ถือว่าเขาบอกว่ามากๆคืออย่างแรกเลยที่มันมาสกปรกคือมือเราหรือร่างกายของเราเขาบอกว่าร่างกายของเราก็วันๆนึงเราไม่รู้ว่าทำอะไรมาบ้างวันนึงจับอะไรมาบ้างถูกไหมแล้วพอไปเล่นปุ๊บมันมีขี้ฝุ่นมีอะไรมันคือมันเป็นครับเขาบอกเป็นแหล่งเชื้อโรคที่ดีมากวันนี้เราเอามาจับหน้าบ้างจับตาจับอะไรบ้างก็โอ้โหแพ้ผื่นคันอะไรต่างๆได้นะและที่สำคัญนะก็คืออาจจะไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดส่วนตัวไงไปเล่นตามออฟฟิศหรือว่าร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องดูให้ดีด้วยแต่เขาบอกมีข้อมูลมาครับไม่ได้ว่ามั่วซั่วพูดเปล่าๆก็มีข้อมูลยืนยันมาว่าที่ของคีย์บอร์ดเนี่ยมีความสกปรกกว่าฝาชักโครกถึง40เท่าโอ้โหเฮ้ยคือบางทีเราอาจจะมองว่าไอ้ชักโครกมันแย่ไอ้นี่แย่กว่าชักโครกอีกโอ้โหบ้านคีย์บอร์ดมีเชื้อโรคเยอะกว่าอีกนะครับนั่นน่ะสิโอ้โหเขาบอกว่าเข้มข้นถึง40เท่าถ้าลาดคีย์บอร์ดเนี่ยเพื่อความสะอาดได้ก็ถือว่าดีมากก็ต้องฝากไว้แหละว่าไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับแป้นคีย์บอร์ดด้วยละกันค่ะถูกต้องครับอันดับที่2เลยดีกว่าครับสวิตช์เปิดปิดไฟนั่นเองโอ้โหอันนี้ไม่เคยคิดเลยจริงเหรอจริงก็เหมือนกันคล้ายๆคีย์บอร์ดคือมันติดอยู่นั้นเราไม่สามารถดึงไปล้างก็รู้สึกว่าเราสัมผัสมันแค่แป๊บเดียวแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราสัมผัสทุกครั้งที่เราแตะมันเราไม่รู้เราเอาอะไรไปแตะอย่างอื่นบ้างหรือคนอื่นมาแตะหรือเอาเชื้อโรคมาแตะไว้กับที่สวิตช์ไว้ก่อนเราอยู่แล้วหรือเปล่าเราไปสัมผัสต่อผู้เชี่ยวชาญเขาบอกมาอีกครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าทุกตารางนิ้วบนสวิตช์ไฟเนี่ยที่เราเอานิ้วไปโดนเนี่ยเชื้อโรคสามารถย้ายสัมโนครัวตามนิ้วมือไปได้ถึง217ตัวด้วยกันจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะคะมันไม่ธรรมดานะไอสวิตช์ไฟของเราเนี่ยอ่ะมาที่อันดับที่หนึ่งดีกว่าคุณลองทายลองเดาดีกว่าว่าคิดว่าอะไรที่น่าจะสกปรกลองเดาลองเดาดูเสื้อผ้าสิ่งของสิ่งของเหรอที่ใช้ในชีวิตประจำวันเบอร์แล้วคุณต้อยเบอร์อันดับที่หนึ่งเลยถ้าคุณไม่ชอบอันนี้นะแย่เลยเงินหรือธนบัตรนั่นเองนี่ไงหรือไม่ก็เหรียญนั่นไงเขาบอกว่าแบงค์ที่เราหยิบจ่ายซื้อของทุกวันนี้นะครับก็มีเชื้อโรคอยู่ประมาณ11,135,000ตัวเยอะมากๆลองคิดดูคุณได้แบงค์มาจากร้านแม่ค้ากล้วยทอดใช่เป็นไงแล้วไม่ทราบแม้ว่าแม่ค้าเนี่ยรับมาจากใครอีกคือมันไม่สามารถรู้จุดเริ่มต้นได้เลยแม่ค้าอาจจะรับมาจากคนขายกล้วยซึ่งคนขายกล้วยแล้วแต่ละคนก็ได้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงคือมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วบางทีร้านอยู่ข้างถนนโอ้มันเขาบอกว่าไม่คิดได้เยอะมากคือเขาบอกว่าถึงใครจะเชื่อว่าใครอยากมีเงินเยอะๆจะได้รวยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสะสมเชื้อโรคไปตามความรวยด้วยถูกต้องพอได้ยินแบบนี้แล้วนะหลายๆคนก็คิดอ่ะแล้วในเมื่อแบงค์ธนบัตรหรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยมันมีเชื้อโรคมากแล้วเราจะมีวิธีแก้ยังไงล่ะอ้าวแม่คุณถามนี่ก็ตายดิไม่ตายก็เลือกไงคุณต้องเลือกไงก็อาจจะต้องบอกว่าดูหรือว่าอย่างบางทีเราก็แค่สัมผัสตามความเหมาะสมอย่างบางคนอาจจะรู้สึกว่าหยิบปับจับอยู่นั่นน่ะอะไรเงี้ยแล้วไม่ล้างมือบางทีเลยพอได้แบงค์มาปุ๊บล้างน้ำเลยไหมก็เกินไปอันนี้ก็เพิ่มไปอันนี้ก็เยอะไปแม่ก็ฝากไว้แล้วกันนะคะก็เป็นเกล็ดความรู้ดีๆนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ชมเนี่ยห่างไกลจากเจ้าเชื้อโรคกันได้ไม่มากก็น้อยซิมเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่าซิมอันนี้อีกแต่ว่าเราคัดแบบว่าเจ๋งๆไงที่ว่าน่าจะเจอกันทุกวันอยู่แล้วก็วิธีไหนอีกเลี่ยงได้นะคะก็ลองหลีกเลี่ยงแล้วกันนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกของสายด่วนสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะต้องให้ผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะครับพบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVDอ
2นะคะของสายด่วนสุขภาพค่ะก็ในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะเรื่องราวดีๆเนี่ยของเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะครับแล้ววันนี้คุณออมไปเก็บมาเห็นว่าคุณออมไปเก็บเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับสุขภาพมาเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนี่เลยค่ะวันนี้เราเป็นอีก1สิ่งที่สําคัญเลยนะคะที่สาวๆหลายคนรวมถึงหลายๆคนในตอนนี้แหละให้ความสำคัญอยู่ถูกต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณโอเคครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาต่างๆที่แตกต่างกันไปค่ะครับวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายแพทย์นะคะวรพงษ์มนัสเกียรตินะคะก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณต่างๆนะหลายๆคนอาจจะกลัวนะว่ามะเร็งผิวหนังเป็นยังไงหรือว่าโรคอื่นๆของผิวหนังเนี่ยจะมีอะไรบ้างรวมถึงวิธีการรักษาแล้วก็การป้องกันด้วยค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอค่ะค่ะตรงนี้ก็ดูแลตัวเองค่ะก็คือเรื่องการรู้ว่าเราเป็นคนแบบผิวอะไรแล้วก็ดูแลตัวเองแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามใช้หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างของเมย์ก็ต้องเน้นเรื่องของรูปร่างค่ะรูปร่างหน้าแบบรูปร่างสัดส่วนอะไรเงี้ยก็ฉะนั้นก็ต้องเรื่องของการเลือกทานอาหารด้วยหลายอย่างนะคะจริงๆแบบพี่ก็พูดไปหมดแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นแบบว่าเบสิกสำคัญผู้หญิงทุกคนและที่สำคัญเนี่ยก็ต้องทำจิตใจให้แจ่มใสนะเพราะว่าถ้าเราเครียดอะไรอย่างนี้เนี่ยสิวก็ขึ้นหน้าก็ดูหม่นหมองทุกอย่างผิวพรรณมันก็จะแบบว่าดูแบบว่าแก่ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติเข้าคลินิกกันบ่อยไหมคะประมาณส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้แบบสิวเหอหน้าแบบอะไรอย่างงี้เนี่ยก็อาจจะแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีสิวมีริ้วรอยอะไรก็อาจจะเข้าไปยิงเลเซอร์บ้างเพราะว่าจะไม่ชอบทิ้งรอยดำให้อยู่บนหน้านานเพราะพอมีรอยดำแล้วก็จะเอาคอนซีลเลอร์โปะแล้วก็จะเป็นสิวอุดตันอีกมันก็จะแบบไม่หายสักทีก็ต้องแบบรีบรักษาให้เร็วที่สุดของเมย์หลังๆก็จะมีน้องแป้งเขาจะเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างเขาก็จะชวนไปดูไปทำไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เมย์จะฉีดสิวมากกว่าพี่เมย์ล่ะอ๋อของเมย์ก็ถ้าเกิดอันนี้ก็เรื่องของสิวค่ะก็ถ้าเกิดมีค่ะที่หาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเมย์เป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะก็เป็นมีปัญหาเรื่องของรังไข่อะไรอย่างเงี้ยซีสด้วยก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของเมื่อมีฮอร์โมนปกติก็จะเกิดสิวขึ้นตรงนี้ก็จะมีปรึกษาคุณหมอค่ะที่ต้องหาถ่ายเป็นแบบหมอเฉพาะทางเลยอะค่ะแล้วก็ในเรื่องถ้าดูแลเข้าพวกเกี่ยวกับเสริมความงามอะไรจริงๆแล้วก็ในเรื่องของสัดส่วนมากกว่าค่ะที่เรียกว่าบางครั้งนอกเหนือจากการที่เราออกกำลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารอะไรแล้วบางครั้งมันก็ต้องมีใช้กันเครื่องมือเรื่องของสัดส่วนด้วยกระชับอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะฝากถึงสาวๆเลยไหมคะดูแลตัวเองกันสักนิดนึงจะได้ความสุขจะได้หยุดกองไปนานๆก็ผู้หญิงก็อย่าหยุดสวยนะคะเพราะก็อย่ายอมแก่ด้วยค่ะก็อยากจะให้หันมาดูแลตัวเองกันเยอะๆนอกจากครีมบำรุงทานอาหารออกกำลังกายแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีๆก็มีเยอะแต่ก็อยากจะให้ศึกษาก่อนที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้อยก็คือตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รักสวยรักงามการผู้หญิงคนนี้ก็คือแบบอยากสวยทุกคนแหละแต่ที่สำคัญก็คือก็ต้องเลือกในเรื่องของเครื่องมือเลือกสถานที่เลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะแต่ที่สำคัญว่าคุณจะสวยหรือไม่สวยยังไงก็อยู่ที่จิตใจค่ะโอ้จบได้สวยมากเลยบอกว่างามภายนอกภายในอะไรอย่างงี้
สวยอย่างมีคุณค่าอะไรอย่างงี้ใช่แล้วค่ะก็ฝากถึงผู้หญิงทุกคนนะผู้หญิงกับความสวยความงามเป็นเรื่องคู่กันจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันแบบว่าภาพลักษณ์สภาพจิตใจอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวนี้ผู้ชายยังดูแลตัวเองเลยแล้วเราเป็นผู้หญิงเราไม่ดูแลได้ยังไงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะสอบถามค่ะว่าปัญหาเดี๋ยวนี้นะคะสำหรับสาวๆเนี่ยทางด้านผิวพรรณเนี่ยมีปัญหาอะไรกันบ้างคะครับปัญหาหลักๆของสาวๆตอนนี้ก็คือเรื่องสิวหรือกระหรือฝ้านะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักทั้งในอดีตและมาถึงปัจจุบันนะครับที่มีปัญหาครับคือในส่วนของการป้องกันนี้คุณหมออยากจะแนะนำอะไรไหมคะเพราะว่าอย่างบางคนจะรู้สึกว่าการแค่ทาครีมกันแดดเนี่ยจะช่วยได้ไหมการทาครีมกันแดดนี้ช่วยได้แต่ไม่ได้ช่วยได้หมดนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือการเลือกใช้เวลาที่อยู่ในกลางแจ้งอย่างเช่นเราทราบว่าเวลาที่10โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่แสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยเข้มสุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเลือกได้เนี่ยไม่สมควรออกไปอยู่ในกลางแจ้งในช่วงเวลานั้นนะครับนอกจากการทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยการใช้เครื่องบังแดดต่างๆก็ช่วยได้อย่างเช่นใส่หมวกปีกกว้างหรือพยายามอยู่ในที่ร่มเงาที่มีชายคาบังหรือแม้แต่การสวมใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่กันแดดได้ก็ต้องเป็นเสื้อที่เนื้อผ้าเนี้ยถักแน่นไม่ใช่ผ้าฝ้ายแต่จะเป็นผ้าที่ทอแน่นแล้วก็เป็นสีเข้มอันนี้จะกันแดดได้ดีกว่าสีอ่อนถ้าเทียบในตอนนี้คือถ้าไม่ได้มองถึงในส่วนของความสวยความงามที่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยเข้าสถานเสริมความงามไม่ขึ้นคุณหมอว่าจะมีเกี่ยวกับเหมือนเป็นวิทยาการอะไรที่จะทำให้เหมือนผิวเนี่ยดีขึ้นหรือว่าปกป้องจากแสงแดดได้มากยิ่งขึ้นมั้ยหมายถึงในแง่เครื่องมือหรือหมายถึงในแง่ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาผิวหนังเราถูกแดดเนี่ยมีความเสื่อมสภาพ2 อย่างที่เกิดขึ้นอันที่1คือมีผิวไหม้หรือมีจุดด่างดำฝ้าหรือกระอันที่2คือสารอัลตราไวโอเลต A นี่มันลงไปได้ลึกถึงผิวหนังชั้นหนังแท้ชั้นล่างๆทำให้มีการทำลายของเส้นใยคอลลาเจนคราวนี้เส้นใยคอลลาเจนที่คนเราพูดถึงกันมากๆเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อเรียกว่าเนื้อเยื่อค้ำจุนซึ่งทำให้ผิวหนังเราเนี่ยคงสภาพเรียกว่าผิวหนังมันเด้งผิวหนังมันตึงถ้าเกิดการเสื่อมสภาพของเส้นใยคอลลาเจนปุ๊บเนี่ยจะทำให้ความเด้งของผิวหนังเนี่ยเสียไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณหลีกเลี่ยงแดดได้ดีหรือมีวิวัฒนาการที่สามารถกระตุ้นให้มีการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ผิวหนังเด้งขึ้นเฟิร์มขึ้นทำให้ริ้วรอยเนี่ยดีขึ้นได้ครับในส่วนนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นหรือว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเหมือนกับว่าการเลือกแพทย์เฉพาะทางนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยอาจจะมีสาวๆหรือว่าบุคคลที่อยากจะเสริมความงามนะคะแต่ว่าไปเลือกวิธีที่เหมือนเน้นไปในทางของราคาถูกอะไรแบบนี้ค่ะครับถูกต้องครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องผิวหนังหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเสริมความงามของผิวหนังหรือเลเซอร์ผิวหนังเนี่ยผมว่าแพทย์ที่รู้ดีที่สุดน่าจะเป็นแพทย์ผิวหนังนะครับเพราะว่าเราผ่านการอบรมผ่านการเรียนมาอย่างในประเทศไทยต้องเรียนอย่างน้อย4ปีถึงจบเป็นคุณหมอผิวหนังได้ไม่ใช่ว่าไปอบรมแค่อาทิตย์2อาทิตย์หรือเดือน2เดือนแล้วมารักษาคุณนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันหลายประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากจบเป็นแพทย์ผิวหนังแล้วเนี่ยเรามีการเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเลเซอร์ผิวหนังด้วยซึ่งต้องเรียนเป็นปีพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับและสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องตระหนักไว้ก็คือเราเรียนผูกต้องเรียนแก้ด้วยการทำศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนังทุกอย่างเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้แพทย์ที่มีประสบการณ์เนี่ยถึงแม้จริงอยู่โอกาสเกิดผลข้างเคียงในคนไข้น้อยแต่เมื่อเกิดผลข้างเคียงแล้วเนี่ยเขาจะต้องรู้ด้วยว่าจะแก้ยังไงให้คนไข้นี่กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับก็อย่างบางทีก็จะเห็นนะคะตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนผลจากการที่รักษาไปในทางที่ผิดอันนี้คือเคยในคุณหมอเคยมีเคสไหมคะที่บอกรักษาผิดพลาดไปแล้วแล้วมารักษากับคุณหมอครับที่โรงพยาบาลศิริราชเองนะครับที่แผนกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังที่ศิริราชก็นับว่าเป็นศูนย์เลเซอร์ผิวหนังอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเหมือนกันซึ่งได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาเลเซอร์จากที่อื่นๆมาแล้วก็มาปรึกษามาให้เราช่วยแก้ไขนะครับก็คือเหมือนกับว่าช่วยทำให้ดีขึ้นแล้วก็ถึงขั้นหายขาดเลยไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะทำให้ดีขึ้นได้เกือบ 100% นะครับแต่เมื่อถ้าเกิดเป็นแผลเป็นแล้วมันก็คือมันเป็นอะไรที่ถาวรแต่เราสามารถปรับให้มันดีขึ้นได้นะครับแล้วในส่วนสุดท้ายนี้ล่ะคะอยากจะให้คุณหมอค่ะฝากเคล็ดลับดีๆหรือว่าคำแนะนำดีๆค่ะสำหรับคนที่อาจจะเริ่มเพิ่งมาดูแลสนใจผิวพรรณของตัวเองค่ะ
ครับสิ่งที่อยากฝากไว้เมื่อครู่ที่เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับคือเราต้องรู้จักป้องกันไม่ให้ผิวหนังเราเสื่อมสภาพวิธีป้องกันที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงแดดทาครีมกันแดดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่ามองแต่ผิวอย่างเดียวการที่ผิวเราจะดีได้นี่ต้องร่างกายต้องสมบูรณ์ต้องสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ตามหลักก็คือต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพออันนี้จะช่วยโดยรวมทำให้ผิวหนังดีขึ้นได้ครับวันนี้นะคะก็ได้สาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับผิวหนังกันไปเยอะแยะเลยนะคะไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะถือว่าได้ความรู้ค่อนข้างเยอะมากเลยเช่นการเรื่องเกี่ยวกับการรักษาผิวหน้าการดูแลผิวหน้านี่ถือว่าสำคัญมากๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดเลยว่าทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับผิวหน้ามากๆนะไม่ได้เน้นถึงแค่เรื่องของความสวยความงามนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะกลัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแดดบ้านเราก็ร้อนอาจจะกลัวไปถึงการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้มาไขข้อข้องใจในประเด็นนี้ไปแล้วนะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักการดูแลผิวแล้วก็ปกป้องผิวตามสภาพปัจจุบันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะถูกต้องนะก็ถือว่าวันนี้ได้ความรู้ได้เคล็ดลับไปเยอะเลยนะว่าเราได้ทั้ง10สิ่งที่สกปรกรวมไปถึงการดูแลผิวหน้าการดูแลการดูแลหน้าด้วยว่าเอ๊ะแต่ละคนผู้ชายผู้หญิงดูแลหน้าต่างกันยังไงใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ